ธรรมสวัสดีค่ะเวลาที่เราได้มีโอกาสอยู่กับตัวเองนิ่งๆอย่างมีลมหายใจแห่งสติอลักขากายใจของเราเราก็จะมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกที่มีความเป็นธรรมชาติล้วนๆที่เห็นการเปลี่ยนแปลงความเป็นสิ่งที่มันทนอยู่ไม่ได้นะคะเราจะเห็นว่าลมที่พัดก้อนเมฆเข้ามาในเช้าวันนี้ก็ทำให้แสงพระอาทิตย์เปลี่ยนไปเห็นถึงความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตามันสวยแต่ไม่ใช่สวยของฉันสวยที่มันนำไปสู่ความงามและก็ความงอกงามของชีวิตค่ะเช้านี้ยังมีอากาศที่น่าจะอยู่ในฤดูกาลของฝนที่เป็นพายุเป็นละอองอยู่นะคะเตรียมหมวกไว้ก่อนแต่ถ้ายังไม่มีมากนักก็ยังไม่ต้องใส่ค่ะคุณแม่รู้สึกสดชื่นมากในการทำงานใน2วันนี้ตรงที่ว่าได้อยู่กับตัวเองนิ่งๆได้มองเห็นดอกไม้บานเห็นความเป็นอนิจจังข้างนอกแต่ว่าเห็นสภาวธรรมข้างในที่แสดงถึงความทนอยู่ได้ยากการมองเห็นเหล่านี้เรียกว่าการเห็นชอบคือเห็นทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่มันปรากฏขึ้นทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นทุกเป็นปรากฏการณ์ที่เราปฏิเสธไม่ได้แต่อยู่กับมันอย่างพ้นได้นะคะเหมือนเราอยู่กับโลกแล้วก็พ้นโลกได้เนี่ยค่ะโดยธรรมชาติที่มองเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เราจะมาจัดร้อยเรียงโดยไม่ให้ฝืนกับความเป็นจริงของธรรมชาติมันคนจัดสวนที่ดีคือการจัดใจของตัวเองนั่นเองค่ะเราไม่ต้องรดน้ำใน2-3วันนี้เดี๋ยววันนี้จะพาแม่ชีออกไปเดินป่านะคะดูกระต่ายน้อยตัวนี้สิกระต่ายนี้น่าจะไปอยู่กับกระต่ายนะเดี๋ยวเอาไปไว้ในกรงกระต่ายนะดูกุหลาบกับกระต่ายน้อยแล้วก็มีกุหลาบซึ่งพร้อมที่จะต้อนรับผู้คนถึง10,000 กว่าต้นนะคะเพราะเรามีอยู่แล้วเดิมเนี่ยเกือบ10,000 ต้นแล้วก็ได้มาอีก 6,000 7,000 ต้นของกุหลาบชนิดที่บางกะเรียดอกนั้นนะใกล้ๆถ่ายจะสวยอันนั้นเป็นช่อกุหลาบที่ต้องตัดช่อยาวเลยกุหลาบมีหลายชนิดตอนนี้กำลังติดตามคนที่ชอบกุหลาบนะคะมารวมๆตัวกันแล้วก็แบ่งปันกันในเรื่องของความรู้ความสามารถมองไกลๆมันเหมือนมีดอกมายาลาบนะแต่พึ่งเนี่ยชมดอกมายาลาบอยู่เห็นพึ่งตัวน้อยมั้ยเดี๋ยวจะพาแม่ชีไปดูโป่งผีเสื้อเห็นชัดเลยนะคะดอกมายาลาบเนี่ยพึ่งตอมเนี่ยพึ่งเห็นเนี่ยแหละดูเหมือนเป็นไม้ที่ไม่มีคุณค่าแต่ว่าเป็นไม้ที่มีเสน่ห์นะมายาลาบเป็นไม้ที่มีเสน่ห์มากเลยเอาค่ะเราจะขึ้นรถไปแล้ววันนี้เราจะไปที่องค์ดำเอายาวเครนมารับเหรอโอเคยาวเครนเนี่ยเป็นรถที่นั่งได้มากแล้วก็ปลอดภัยตอนนี้ต้องเลือกรถที่ปลอดภัยอ้าวผ่านตรงนี้หน่อยสินี่ไงอันนั้นคือดอกนี้นะเนี่ยเนี่ยแต่มาเป็นอันนี้ตูมเนี่ยเดี๋ยวนี้แบบกุหลาบก็มีหลายสายพันธุ์นะคะนี่ก็เป็นกุหลาบที่เป็นถ้วยน่ารักเชียวงดงามตอนนี้แบบสงกรานต์จะบานสะพรั่งเลยล่ะนี่ก็งามมากนะต้นอะไรนะต้นอะไรเนี่ยคุณแม่ปล่อยให้ยาวเพราะเดี๋ยวอันเนี้ยเราจะยกขึ้นไปเป็นไม้เลื่อยล่ะปล่อยให้เขาขึ้นมาก่อนสวยงามตามท้องเรื่องของกุหลาบจริงๆเอาละค่ะเราก็พูดถึงกุหลาบบ่อยๆเพราะว่าที่เรามีอยู่ตรงนี้ดูเลยนะคะจะเป็นต้นไม้ที่จะถูกจัดไปอยู่ที่บริเวณของธรรมสวัสดีซึ่งกำลังจะเสร็จแล้วก็ออกดอกตุ่มๆเยอะแล้วค่ะจะได้สงกรานต์นี้ก็จะได้แบ่งบานเห็นของพี่หมอนุ้ยบอกร่วงหมดเลยฝนตกของเราก็ยังพอมีอยู่บ้างนะคะเนี่ยดอกตุ่มเยอะพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวสงกรานต์เนี่ยนะคะใครอยากเห็นกุหลาบ10,000 ต้นที่เบ่งบานทางด้านนี้ยิ่งเห็นชัดใหญ่เลยเอาล่ะ
ขึ้นรถป่ะอ่านบทธรรมกันที่องค์ดำไปตรวจงานบอกสมชายตามไปที่องค์ดำเลยนะเมื่อคืนนี้วางแผนกระชมแล้วจ้ะ start สติก่อน start เนี่ยจะต้องดูซิว่าส่งดอกกุหลาบไปเยี่ยมคุณพ่อพี่ติ่งพี่ติ่งไลน์มาบอกคุณพ่อออกจากห้อง CCU แล้วปลอดภัยดีจังให้ดูแลคุณพ่อก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะเกิดอะไรขึ้นไปช้าอ๋อไปช้าช้านึกว่าหยุดเพราะว่าแบตหมดอันนี้อย่าลืมบอกนะว่าจัดสวนแล้วมีอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยดูเรื่องการจัดในมิติของการที่จะทำอันเนี้ยสวยละให้แสดงเห็นว่าต้องเป็นอย่างนี้นะสงบนะเนี่ยวันนี้ยาวเครนต้องย้ายที่ละเนี่ยเข้ามาวางทางด้านนี้แล้ววางทางด้านนี้แล้วแล้วก็จะพาท่านมาดูว่าในวันนี้คณะทำงานของเราเนี่ยได้วางแผนที่จะย้ายหินฝั่งนี้มาทางด้านนี้และเพื่อทำตรงเนี้ยให้เป็นภูเขาที่เรียบที่สุดแล้วพอเลี้ยวปุ๊บใครมานะคะเดินขึ้นมาพอเลี้ยวขึ้นมาปุ๊บก็จะเจอบ่อบัวกระถางบัวนี้ได้มา10กระถางจากคุณพ่อของพี่น้อยพี่น้อยเนี่ยคุณยายใส่น้ำแล้วนะบ่อบัวเนี่ยเดี๋ยวจะถูกจัดเรียงดูหน้าบ้านอีกทีหนึ่งมาดูเนี่ยค่ะลั่นทมสีม่วงม่วงจริงๆม่วงเป็นช่อเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เขาจะเริ่มจัดลั่นทมนี้เข้าไปสู่เส้นทางเดินเข้าพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาอันนี้ม่วงที่แบบม่วงจริงๆนะม่วงฟ้านะเดี๋ยวทำให้ดูเนี่ยนันทวันม่วงฟ้าเป็นลักษณะของม่วงที่มีเห็นชัดเลยค่ะก็จะมองเห็นน่ะช่อนั้นน่ะเป็นช่อที่ยังสดอยู่นันทวันเข้าไปตรงนี้ได้จ้ะดูจากนี้ก็เราก็กำลังจะเอาลั่นทมที่มีผู้ที่ถวายนะคะในส่วนที่จะทำงานได้คือวางตั้งเลยค่ะสงกรานต์ปีนี้เขาก็มีที่จะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะตามลูกๆมากราบนมัสการพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาได้มีที่นั่งนะคะนั่งเป็นกลุ่มเรามองมาดูลายหินนี่ให้เขาเตรียมพื้นที่สำหรับนั่งอ่านบทธรรมก่อนค่ะดูลายหินธรรมชาติเนี่ยสวยอยู่แล้วไม่ต้องอะไรเลยเนี่ยคือธรรมชาติที่สวยอยู่แล้วนี่อายุเป็นล้านล้านปีอยู่แล้วไม่ต้องตกแต่งอะไรเยอะเพียงแต่จัดวางไว้ในสถานที่ที่เรามองว่าเราจะอยู่กับธรรมชาติอย่างไรให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะคะนะงดงามค่ะอ้าวเอาตรงนั้นเหรอไม่ข้างบนเหรอจ๊ะยังติดใจที่เดิมคุณจอยกำลังหามุมเดี๋ยววันนี้จะย้ายต้นนี้มาอยู่ในกลุ่มของห้องน้ำตรงบริเวณนี้จะเป็นห้องน้ำที่พวกเราเตรียมไว้เป็นฟินสโตนชุดที่2นะคะตอนนี้แฟบริกมาแล้วจาก SCG บริเวณนี้แหละค่ะเพราะห้องน้ำเนี่ยเดินลงมาบริเวณที่เป็นที่ต่ำหน่อยจะได้ดูไม่สูงนะคะดูดอกบัวข้างทางไปก่อนสีฟ้าม่วงเหมือนกันแต่เป็นม่วงน้ำเงินนะอันนี้เราก็พยายามเดินออกกำลังกายหญ้าน้ำพุเริ่มตึงแล้วนะอ๋อขอบคุณคุณโกศลมากนะคะที่ส่งต้นเฟิร์นมาติดต้นไม้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ณบริเวณ
พระพุทธชยันตีองค์ดำนะคะจะได้ทราบไว้แล้วก็ที่ให้เม็ดทานตะวันมาอีก100กิโลก็ถูกหวานแล้วล่ะค่ะถ้ามาถึงก็จะได้หวานเลยนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการมองทางด้านหลังแล้วเดินไปอีกหน่อยแต่เดี๋ยวเดินขึ้นไม่ได้ไม่เอาดีกว่าเดินขึ้นลงไปเรื่อยๆไม่มีพี่ติ่งจูมรู้ตัวขึ้นมาก่อนนี่เป็นวิธีการจัดโดยอาศัยความชำนาญของสะใจดีเดินมาตรงนี้หน่อยไหมจอยมานี่เถอะเสร็จหรือยังตรงนี้ไม่ดีเหรอนันทวันมันเห็นน้ำตกแล้วตรงนี้ด้วยอันนั้นมันถ่ายแล้วไม่เย็นนี่ไม่ใช่หรืออ๋อจอยจะให้ไปนั่งกลางเลยเหรอห้อยขาไม่ได้หรอกได้เหรอเอาตรงนั้นเหรอขี้เกียจเดินอ่ะจะเหนื่อยไหมมองจากตรงนี้ไหมจอยคุณแม่นั่งลำบากไม่ฟังคนถ่ายคนหนึ่งคนทำงานคนหนึ่งคนจัดพ็อปตามใจคนจัดพ็อปแล้วกันนะคะมุมเนี้ยจะเห็นน้ำตกแล้วก็อันเนี้ยนั่งสบายคนแก่ก็เดินขึ้นมาอย่างเงี้ยนั่งสบายสบายอันนี้ก็ให้ได้เห็นภาพก่อนหรือไม่งั้นเดี๋ยวเวลาคุยนันทวันมาตรงนี้แล้วผ่านไปก็ได้เดี๋ยวเขาจะเสียใจแต่มันจะนั่งห้อยขายังไงเขาไม่เคยอยู่ออนสเตทเขาจึงไม่รู้ว่าคนออนสเตทต้องทำยังไงอ่ะลองดูแต่มุมเนี้ยง่ายกว่าเพราะอันนั้นเดินแล้วมันจะห้อยขาลงไปยังไงวางเท้ายังไงจ้ะหรือลองดูบางทีก็เหนื่อยเนาะเหนื่อยกับการหาของสวยที่จะต้องส่งไปทางบ้านเนี่ยวันที่น้ำกิ๊กกว่านี้จอยไปเอาเหอะคุณแม่ปีนไม่ไหวมาเรามาทางนี้เหอะเอาแพ็คแค่ที่นั่งมามันได้อะแต่ว่ามันจะห้อยเท้าดูอ่ะโหวตมาใครอยากเอาที่ตรงไหนบางทีความสนุกสนานของลูกศิษย์นี่คุณแม่ก็สนองงานไม่ค่อยได้หรอกมานะมาที่ง่ายๆดีกว่าเพียงแต่อยากนั่งแล้วมีเสียงน้ำตกที่มันแบบนี่แหละเห็นพระพุทธเชียนติองค์ดำด้วยแทบจะไม่ต้องมีอะไรแล้วเลยนั่งละวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องม้าอาชาในชั้นดีนะคะเป็นม้าอาชาในชั้นดีที่พวกเรามีโอกาสได้อ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ในทุกเช้าแล้วก็เป็นม้าอาชาในที่พระองค์มีคู่เปรียบเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่เราเห็นคู่เปรียบของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็จะทรงเปรียบเทียบอย่างง่ายๆเลยระหว่างการเปรียบเทียบนะคะการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกับม้านะคะเปรียบเทียบการเข้าถึงพระนิพพานอย่างที่มีขหบดีชาวนาเป็นคู่เปรียบกับการทำงานที่ทั้งไถทั้งหว่านแล้วก็การรดน้ำฉะนั้นเราจะเห็นว่าคู่เปรียบของพระองค์เนี่ยจะเปรียบกับม้ากับสัตว์ที่อยู่ในบริเวณนั้นไม่ยากเลยค่ะขอแว่นตากับหนังสือเลยนะคะวันนี้เป็นบทธรรมที่เราเคยอ่านแล้วแต่เป็นบทธรรมที่เราเคยอ่านแบบชนิดที่เรียกว่าเราไม่ได้อ่านเป็นชุดอ่านเว้นๆไปวันนี้เมื่อเราอ่านเป็นชุดแล้วเนี่ยคุณแม่อยากให้ทุกท่านได้ตั้งใจนะคะที่จะฟังว่า
เนื้อนาบุญเกิดจากการไม่เป็นทาสของตัณหาซึ่งเมื่อวานนี้เราพูดถึงเนื้อนาบุญที่เกิดจากการไม่ทําไปตามอํานาจของกิเลสทีนี้เนื่องจากหนังสือหนักคุณแม่ขออ่านก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยคลี่กันนะคะวันนี้เป็นบทธรรมที่เป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายนะคะเกิดจากการไม่เป็นทาสตัณหาภิกษุทั้งหลายมาอาชาในพันดีของพระราชาที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ6อย่างแล้วย่อมเป็นม้าที่คู่ควรแก่พระราชาเป็นราชพาหนะได้และนับว่าเป็นของคู่บารมีของพระราชาด้วย6องค์ประกอบ6อย่างอะไรบ้างเล่า6อย่างคือม้าอาชาในพันดีของพระราชาในกรณีนี้เป็นม้าอดทนต่อรูปทั้งหลายเป็นม้าอดทนต่อเสียงทั้งหลายเป็นม้าอดทนต่อกลิ่นทั้งหลายเป็นม้าอดทนต่อรสทั้งหลายเป็นม้าอดทนต่อสัมผัสทางกายทั้งหลายเป็นม้าสมบูรณ์ด้วยกำลังภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในพันดีของพระราชาที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ6อย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นม้าที่คู่ควรแก่พระราชาเป็นราชพาหนะได้และนับว่าเป็นของคู่บารมีของพระราชาด้วยภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบ6อย่างแล้วย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าองค์ประกอบ6อย่างอะไรบ้างเล่า6อย่างคือภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้อดได้เฉยได้ต่อความยั่วยวนของรูปทั้งหลายเป็นผู้อดได้เฉยได้ต่อการยั่วยวนของเสียงทั้งหลายเป็นผู้อดได้เฉยได้ต่อการยั่วยวนของกลิ่นทั้งหลายเป็นผู้อดได้เฉยได้ต่อการยั่วยวนของรสทั้งหลายเป็นผู้อดได้เฉยได้ต่อความยั่วยวนของสัมผัสทางกายทั้งหลายเป็นผู้อดได้เฉยได้ต่อการยั่วยวนของธรรมารมณ์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบ6อย่างอย่างนี้แล้วย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่การต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าจำคำนี้เลยค่ะเป็นผู้อดได้เฉยได้ต่อความยั่วยวนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงจะเป็นม้าอาชาในชั้นดีม้าอาชาในชั้นดีเนี่ยอดทนต่อรูปอดทนต่อเสียงอดทนต่อกลิ่นอดทนต่อรสอดทนต่อสัมผัสแล้วก็เป็นม้าสมบูรณ์ด้วยกำลังนะคะคือต้องมีปัญญาด้วยด้วยธรรมารมณ์เนี่ยที่มากระทบแล้วเราอดได้เฉยได้ต่อความยั่วยวนนะคะทีนี้ของหนักก็วางแล้วเราก็มาคุยกันต่อเดินคุยเลยค่ะในกรณีนี้เนี่ยคุณแม่มองว่าการมีชีวิตที่มีลมหายใจแห่งสตินะคะลมหายใจแห่งสติอลักขาตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจอดทนได้อดกั้นได้ต่อสิ่งที่มายั่วยวนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็อยู่กับโลกอย่างไม่ตกเป็นเหยื่อของโลกนะคะอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกนั่งตรงนี้ได้ไหมเพราะเมื่อกี้เห็นเขากลางล่มแล้วมันเหนื่อยเขาหรือนั่งตรงนี้ดีกว่านะโอเคก็ใช้ให้คุ้มเลยล่ะเ
มันจะขึ้นอยู่กับแสงเช้าแสงเย็นเท่านั้นแหละค่ะละตอนนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่260เวลาเท่าไหร่ฝนตกพรำๆทั้งคืนเลยนะต้นไม้ชุ่มฉ่ำเราเหลืออีกประมาณ10นาทีนะคะก็นั่งดูนกบินผ่านไปนกสวยใครที่จะมาหุบเขาโพธิสัตว์นะเอากล้องดูนกมาด้วยถ้ามีที่บ้านไม่ต้องซื้อนะคะแล้วถ้าใครมีกล้องดูนกที่ไม่ได้ใช้หรือว่าใครประสงค์ที่จะเอาอะไรที่ตัวเองมีแล้วไม่ได้ใช้ก็เอามาเถอะค่ะเพราะที่เนี่ยซัมเมอร์จะมีเด็กๆมานะคะตอนนี้ก็บอกว่าโควิดกำลังระบาดอีกแล้วเป็นการระบาดจากสถานที่แออัดเช่นผับเบียร์แล้วก็โรงเหล้าทั้งหลายอันนี้ต้องระวังละสงสารชาวบ้านเห็นบอกว่าหัวหินก็เป็นสัญญาณเตือนละว่าที่ที่เป็นท่องเที่ยวที่เป็นที่อโคจรก็มักจะเป็นที่แออัดฉะนั้นพวกเราก็ต้องตั้งใจที่จะต้องมีกาดที่ไม่ตกต้องกลับมาใครมาที่นี่ก็จำเป็นที่จะต้องวัดอุณหภูมิใส่แมสนะคะเพื่อป้องกันความปลอดภัยของคณะแม่ชีด้วยหรือแม้แต่ผู้ที่เตรียมตัวที่จะมาบวชก็จะต้องระวังว่าจะต้องมีการตรวจสอบให้เรียบร้อยทั้งมาสมัครแล้วผ่านการบวชแล้วก็ต้องห้ามไม่ให้ไปในที่อโคจรก่อนที่จะมาเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันก็จะมีผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรหรือว่าเสถียรธรรมสถานพอสมควรก็ขอให้ทุกคนตรวจสอบสภาพของตัวเองก่อนที่จะมาถึงด้วยนะคะค่ะพี่ติงฝากถามคุณแม่มาค่ะบอกว่าขอคุณแม่อธิบายคำว่าโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเจ้าค่ะคือจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นอริยบุคคลเบื้องต่ำซึ่งก็ขยับมาจากการเป็นปุถุชนนั่นแหละจากปุถุชนเนี่ยมันก็มีกิเลสบ้างละกิเลสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตะคุบได้ทั้งนั้นแหละทุกชนชั้นวรรณะเพศและวัยเพราะฉะนั้นพวกปุถุชนเนี่ยก็จะเป็นพวกที่กิเลสหนาแล้วก็ปัญญาก็ยังน้อยแต่พอเป็นโสดาปัตติมรรคเนี่ยเดินอยู่บนหนทางที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ก็เริ่มข้ามโคตรภูคือการข้ามไม่กลับไปคือการมาแล้วไม่กลับไปนะคะก็ต้องเป็นคนที่มีศีลที่บริสุทธิ์ระดับศีล5เนี่ยค่ะศีลคือผู้ที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำให้ตัวเองก็ไม่ต้องร้อนอกร้อนใจถ้าเรามีศีลเราจะไม่ร้อนอกร้อนใจไม่ว่าอะไรจะมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็จะเป็นม้าอาชาไหนชั้นดีที่ทนต่อการยั่วยวนเหมือนม้าที่อดทนต่อเสียงต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์นะคะมีปัญญาสมบูรณ์ทีนี้พวกที่จะเดินเข้าไปอยู่ในหนทางอันประเสริฐ8ประการที่เราเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ก็จะขยับเราขึ้นสู่ความเป็นอริยชนคู่แรกคือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลฉะนั้นเมื่อมีศีล5ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ไปวิจไม่ไปกินไม่ไปด่าใครแล้วเนี่ยนะคะตัวเองก็ปลอดภัยก็มีความสมบูรณ์ก็จะมีเนี่ยแหละค่ะศีลเนี่ยอรักขาตัวเรามีสติอรักขาจิตเราจนกระทั่งเราทนต่อการยั่วยวนได้พอตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นลิ้มรสแล้วก็กายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงและใจกระทบกับธรรมารมณ์เนี่ยเราก็จะละราคะได้เร็วบรรเทาโทสะได้เร็วถอนอวิชชาคือความไม่รู้ได้เร็วเมื่อรู้ตัวทั่วพร้อมได้เร็วราคะเบาบางโทสะเบาบางโมหะเบาบางมันก็ไม่มีทุกข์ของฉันทุกข์มันก็เป็นปรากฏการณ์ที่มาแล้วไปมันเป็นทุกขังมันทนอยู่ไม่ได้มันมีความเป็นอนิจจังคือมันเปลี่ยนแปลงความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงความโกรธมันเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยค่ะความเบื่อมันเปลี่ยนแปลงความลังเลสงสัยฟุ้งซ่านมันเปลี่ยนแปลงแม้แต่ความโลภก็เปลี่ยนแปลงเมื่อเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของราคะโทสะโมหะเพราะมันเป็นทุกขังเป็นอนิจจังทุกขังมันไม่มีชั้นเข้าไปรองรับ
ัตตามันไม่มีค่อยๆทำไปคือข้ามโคตรภูมิเมื่อไหร่มันไม่ย้อนกลับไปเป็นปุถุชนมันเข้าไปสู่กระแสของอริยชนเบื้องต่ำไปสู่เบื้องสูงเพราะฉะนั้นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเนี่ยก็เป็นผลจากการคือปัตติผลคือผลจากการฝึกปฏิบัติอยู่บนมรรคมีปัญญาศีลและสมาธิเห็นราคะสั้นๆโทสะขั้นสั้นโมหะสั้นๆหมดความสงสัยในความเป็นปรากฏการณ์ของสิ่งที่มาแล้วไปเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เรากำลังดำรงอยู่เนี่ยมันหมดสงสัยในกฎแห่งกรรมแล้วไงไม่สงสัยในพระรัตนตรัยไม่สงสัยในพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สงสัยในสิ่งที่เป็นพระธรรมคำสั่งสอนและไม่สงสัยในอริยชนแล้วต่อไปเราก็จะพบว่าเราจะพบว่าเมื่อเราหมดสงสัยเราก็ไม่ศีลพตปรามาสไม่ยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่งมงายคิดมากรู้มากแต่ว่ายังไม่พ้นทุกข์มันก็งมงายนะคะก็ถือว่าไม่ไปงมงายแบบสังคมไทยที่เป็นไสยศาสตร์งมงายยังไงก็เป็นพุทธศาสตร์และไม่เป็นไสยศาสตร์ก็ไม่ต้องพูดแล้วว่าใครทำอะไรนะเพราะว่าสังคมมันก็บาดหมางมากก็เอาเป็นว่าขนโคกับเขาโคเนี่ยมันต่างกันตรงที่ฝึกค่ะต่างกันตรงที่ฝึกค่ะก็คุณธเนศฝากถามมาค่ะบอกว่าอิทธิบาท4คืออะไรครับคุณแม่ครับสาธุแล้วก็แฟนคลับของเราก็มีส่งสาธุมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็พี่ไซฟอนนะคะบอกว่าอยากไปหาคุณแม่ชีค่ะถ้าบวชพราหมณีมีค่าใช้จ่ายอะไรมั้งคะอันนี้ขอคือคุณแม่ว่าอิทธิบาท4เนี่ยเป็นเรื่องที่อธิบายได้อยู่เรื่อยๆอิทธิบาท4เป็นคุณธรรมที่จะต้องมีความคือมันต้องอยู่ในสายเลือดนะคุณธเนศมันไม่ได้อยู่ที่สมองนะถ้าอิทธิบาท4มันเป็นองคุณแห่งการที่จะทำให้อายุยืนมันต้องอยู่ในทุกลมหายใจอิทธิบาท4เป็นเรื่องที่เป็นปาฏิหาริย์ของการฝึกให้มันอยู่ในลมหายใจมีความรักมีความพอใจถ้าเรามีความหงุดหงิดเราจะมีความรักมีความพอใจได้ยังไงเรามีความรักมีความพอใจเราจึงสนุกสนานอย่างเบิกบานในพระธรรมเบิกบานในการเจ็บป่วยไม่บ่นว่าด่าทอไม่เจ้าอารมณ์ไม่หงุดหงิดเพราะมันมีความรักที่จะตามดูตามรู้ตามเห็นกายใจของเรามีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะสังเกตกายของเราใจของเรามีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเป็นความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจิตตะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องฝึกมีจิตที่เป็นกำลังของสมาธิบริสุทธิ์ตั้งมั่นไม่หวั่นไหววิมังสาคือการใคร่ครวญทบทวนการใช้ชีวิตอย่างใคร่ครวญทบทวนทดลองทำซ้ำๆจนศรัทธาอย่างมีปัญญานะคะเพราะฉะนั้นพวกเราเองจึงอยากจะบอกว่าอิทธิบาท4เนี่ยเป็นองคุณที่จะทำให้อายุยืนอันนี้ก็อธิบายหลายครั้งนะคะแต่วันนี้ก็อธิบายให้คุณธเนศซึ่งกำลังป่วยฟังเฉพาะการป่วยแต่จริงๆแล้วใช้ได้ในทุกเรื่องค่ะแล้วก็วันนี้ก็เราก็ได้พูดคุยกันมาถึงขั้นที่เรียกว่าสำหรับเพื่อนในต่างประเทศนะคะใครที่อยู่ในซูมกับพี่ปูเนเธอร์แลนด์วันนี้เขาก็ทำโปสเตอร์แล้วว่าวันพฤหัสนะคะตอนเย็นๆของคุณแม่แล้วก็บ่ายๆที่เนเธอร์แลนด์ที่เยอรมันสวิสคือกลุ่มยุโรปที่อยู่ในซูมของพี่ปูเนเธอร์แลนด์ก็จะได้พูดคุยกับคุณแม่เรื่องถ้ารู้ก็รอดต้องรู้อะไรเราก็จะคุยกันคุณแม่ก็จะส่งความรักไปยังลูกศิษย์ลูกหาในต่างแดนซึ่งก็จะเก็บไว้เป็น Facebook ซึ่งเอาไปอยู่ใน YouTube ด้วยเพราะตอนนี้มีคนที่อยู่ในต่างแดนที่เป็นลูกศิษย์คุณแม่ที่ต้องการคุณแม่ก็ยินดีช่วยช่วงนี้พี่ปูมาช่วยมาปฏิบัติอยู่นะคะก็เลยใช้เป็นกรณีที่จะทำให้เรามีโอกาสที่จะได้สื่อสารกับเพื่อนในต่างแดนได้มากขึ้นเพราะพี่ปูก็เป็น
หนึ่งในคนรู้จักที่มีอิทธิพลนะคะจากการทำงานที่ผ่านมาในหลายปีของถักโลกได้ทำเนี่ยก็ดีที่ลูกศิษย์ไม่หวั่นไหวนะคะกับโควิดเพราะว่าจิตของเรามันไม่ติดโควิดกายอ่ะมีโควิดแต่จิตมันชัตดาวน์กิเลสโควิด19ชัตดาวน์กิเลสถ้ารู้ก็รอดยังไงพบกันในวันพรุ่งนี้ค่ะในเวลาของยุโรปก็นะเนเธอร์แลนด์ก็คงจะประมาณสักบ่ายโมงนะคะแต่ที่เมืองไทยก็ประมาณ4โมงเย็นค่ะก็วันนี้ก็จบการพูดคุยนะคะแล้วก็อยากให้กำลังใจกับทุกคนเลยเพื่อจะรู้ว่าไม่ว่าเราจะทำหน้าที่อะไรตรงไหนเราทำหน้าที่อย่างอริยชนคือชนที่ห่างไกลจากกิเลสมีอะไรก็แก้ไขกันไปตามเหตุปัจจัยอย่างมีปัญญาไม่ขุ่นมัวนะคะมองปัญหาให้เป็นความสำเร็จในการแก้อย่ามองปัญหาว่าเกิดไม่ได้ชีวิตมันมีปัญหาได้แต่ปัญหาไม่เป็นอุปสรรคนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ ท่านสะอาดมากเลยเพราะฝนชำระฝุ่นหายไปหมดเลยดีใจกับคณะทำงานที่ได้เห็นฝนยังมาช่วยเลยดูสิ